โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีแฟนๆแบดมินตันที่น่ารักทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับทุกคนครับตอนนี้ลองไปที่คอร์ตแบดแล้วลองสังเกตเห็นดูไหมครับว่าคนไทยเนี่ยเริ่มหันมาสนใจเล่นกีฬาแบดมินตันกันเยอะมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทำให้ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือคนในวงการแบดมินตันเนี่ยรู้สึกดีใจและรู้สึกชื่นใจนะครับครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเคยตัดไว้ว่ากีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาที่คนไทยสามารถก้าวไปถึงระดับโลกได้นะฮะปัจจุบันนี้เป็นเรื่องจริงนะ คนไทยสามารถทำได้นะฮะ ช่วงนี้นะครับตามคอร์ตแบดนะครับผมก็จะเห็นว่าคนไทยเนี่ยโดยประเภทคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นชายคู่หญิงคู่หรือคู่ผสมนะครับแล้วก็สิ่งที่จะเป็นขอโทษนะครับมีรถมาด้วยนะฮะผมขออภัยด้วยแล้วก็สิ่งที่คนไทยชอบเล่นก็คือเล่นประเภทคู่นะแล้วก็สิ่งที่สำคัญของการเล่นคู่เนี่ยก็คือการรับลูกตบการรับลูกตบยังไงไม่ให้เสียเปรียบรับลูกตบยังไงให้สามารถเราเป็นฝ่ายกลับมาเป็นฝ่ายบุกได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้น้องชายของผมนะครับน้องซาฟมาอธิบายสูตรลับเคล็ดลับนะครับในการรับลูกตบซึ่งก็คือการน็อกกำแพงนั่นเองครับตอนที่สมัยซาฟไปแข่งที่ต่างประเทศนะครับก็จะสังเกตนักกีฬาประเภทชายคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีหรืออินโดนะครับที่เก่งๆนะครับโดยเฉพาะซาฟระบุมาว่าชื่อลียองแดนนะครับซาฟก็สังเกตวิธีการเล่นของเขามาซึ่งวันนี้ซาฟก็จะมาอธิบายเคล็ดลับสิ่งที่ลียองแดซ้อมและซาฟเอามาประยุกต์ใช้และจะเอามาบอกทุกคนในช่องนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปแล้วโอเคไปดูกันเลยว่าเห็นแล้วว่าปัญหาหลักๆช่วงผมรับสอนแบดคือผู้ใหญ่หลายๆคนที่ไม่เคยเรียนมักจะกังวลว่าเฮ้ยทำไมรับไม่ถึงหลักเวลาโดนตบต้องรับยังไงให้ถึงหลักก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีการฝึกซ้อมที่จะโคเวอร์ไปสู่การตีจริงของการรับคือมันไม่มีทางที่เราจะไม่ซ้อมแล้วเราจะมารับถึงหลักได้เลยจากการโดนตบวันนี้ผมจะมาสอนอย่างแรกคือการล็อกกำแพงแล้วมาดูกันว่าน็อกกำแพงจะน็อกยังไงให้ได้ประโยชน์น็อกยังไงให้นิ้วแข็งแรงขึ้นข้อมือแข็งแรงขึ้นเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเวลาผมไปแข่งเมืองนอกผมก็จะคอยสังเกตพวกเกาหลีพวกอินโดว่าทำไมเขามีเกมรับที่เหนียวแน่นแล้วก็มีข้อมือที่แบบว่าบีบแล้วรู้สึกว่ามันแรงมากๆผมเวลาวิ่งช้าผมก็เลยเห็นพวกเกาหลีเขาตื่นมาน็อกกำแพงกันที่แล้วคนที่ผมเห็นนี่ก็คือลียองแดผมก็นั่งดูเขาน็อกเฮ้ยว่าเขาน็อกยังไงแล้ววันนี้ผมก็เหมือนได้บทสรุปคร่าวๆมาว่าอ๋อการน็อกกำแพงของเขาคือการเปรียบเสมือนการฝึกคุมสปีดลูกไปด้วยคือวิธีการคือ 1. เขาจะยกศอกขึ้นมาเพื่อล็อกไม่ให้เราใช้หัวไหล่เมื่อไหร่ที่เราใช้หัวไหล่เราจะคอนโทรลลูกไม่ได้เขาก็เลยต้องยกศอกเพื่อให้นิ้วโป้งกับข้อมือได้ทำงานอย่างเต็มที่เพราะเวลาเราตีเนี่ยพอยต์หลักๆของการคุมลูกคือมือกับท่อนแขนเราจะยกศอกสูงแทบจะระนาบกับหัวไหล่เลยเพราะว่าเราจะล็อกไม่ให้ใช้หัวไหล่เสร็จปุ๊บข้อมือเนี่ยเราจะอยู่ต่ำกว่าข้อศอกเพื่อที่ว่าเราจะใช้พลังจากนิ้วโป้งกับข้อมือตรงนี้ได้อย่างเต็มที่เราการใช้ข้อมือเนี่ยไม่ใช่การบิดถ้าอย่างนี้ไปขับมอไซค์ดีกว่านิ้วโป้งเราจะใช้นิ้วโป้งเป็นตัวคอนโทรลแล้วก็เป็นตัวออกแรงขาขวาถึงหน้าสองยกข้อศอกให้เป็นระนาบเดียวกับหัวไหล่สามเนี่ยใช้นิ้วโป้งย้ำว่าใช้นิ้วโป้งเป็นตัวออกแรงมาดูกันI'm gonna go to the hospital.
ลองมาดูว่าต่อไปพอเจอลูกตกจริงจะเป็นยังไงไม่ได้เจอกันมาต้องนานเลยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะเดี่ยวกับนักเรียนของผมนะครับมาลองมาดูกันว่านักเรียนของผมพัฒนาขึ้นหรือเปล่าไปเลยเข้าตั้งใจโอเคครับทุกคนก็เป็นไงกันบ้างครับกับคลิปวิดีโอใน EP นี้นะครับก็ถ้าใครที่สนใจจะเรียนแบดมินตันนะครับกับผมนะครับตัวต่อตัวแบบ private class นะครับก็ลองทักมาใน Facebook หรือว่า IG ของผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง Facebook กับ IG ของผมไว้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ติดตามคลิปวิดีโอของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปเล็กๆน้อยๆหรือว่าเรียนแบดมินตันออนไลน์กับผมนะครับใน YouTube นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายวิวห้องน้ำ